สวัสดีครับผมก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับเกม Rocket Troop นะครับผมก็วันนี้ผมจะมาสอนทริคนะครับก็จะเป็นของทางสปายนะครับสายสปายนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่เอาเทเลพอร์เตอร์หรือว่าเทเลพอร์เตชันพวกวอร์มโฮลอะไรอย่างงี้ก็ไม่ใส่เข้าไปเลยครับเราจะไม่วาร์ปอย่างเดียวนะนี่ครับวันนี้เราจะมีที่ผมจะใส่ไปก็จะมีตัวนี้ครับผมเป็นไคลแม็กของเรานั่นเองเป็นจุดเด่นเลยว่านะครับผมซิกเนเจอร์เราก็อาร์มี่ไนฟ์นะครับผมตัวนี้มีความเบานะครับแล้วก็มีโอกาสทั้งหมด 76% นะครับสร้างความเสียหายร้ายแรงนะครับผมประมาณว่านะก็ประมาณว่าคือฆ่าให้ตายในทีเดียวนะครับผมซึ่งโอกาส 76% นี้ก็ถือว่าเยอะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันจะเกิดน้อยมากครับถ้าลองสังเกตนะผมลองไปเล่นแล้วบางครั้งก็เกิดบางครั้งก็ไม่มีโอกาสเกิดเท่าไหร่นะครับผมก็มันจะวาร์ปไปข้างหลังใช่ไหมครับแล้วก็จะฆ่าทีเดียวต่อให้มีเกาะเยอะแค่ไหนก็ช่างครับตัวนี้คือตายแน่ๆนะครับแต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ว่าเขาเยอะจริงๆอ่ะคูณ4ด้วยนะตัวนี้คูณ4ครับสไตรเดลลิงครับผมดาเมจถือว่าโอเคนะอย่างที่สองนะครับผมเอาเข้ามาเพื่อเอาให้มันชีวิตรอดของมันนะครับจริงๆน่าจะเอาดิ้งเลือดใช่ไหมแต่ว่าผมว่าไม่เหมาะสำหรับสปายดิ้งเลือดนี่เก็บไว้เลยผมใช้ตัวนี้ครับผมซาดิสครับผมตีเข้าไปดูเลือดตีเข้าไปดูเลือดกันสตันด้วยครับผมเพิ่มดาเมจพลังโจมตีคือเน้นให้มันแบบว่าตีแล้วมันเด้งเลือดไปเลยอย่างนี้ดีกว่านะเพราะว่าถ้ามันเด้งเลือดไปเองตีมันเถื่อนดุลลุมมาเด้งไม่ทันอันที่2ครับตัวนี้เอามาควบคู่กับตัว Army Knife นะครับผมคือเบรดนะครับผมเพิ่มพลังโจมตีตัวนี้ผมเอามาใส่เพื่อให้มันมีโอกาสเกิดความเสียหายร้ายแรงก็คือโอกาสที่มันจะเกิดไอ้ฆ่าทีเดียวตายอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าตัวนี้จะเป็นตัวกระตุ้นมันนะนั่นแหละสุดท้ายก็จะเป็นไอเทมธรรมดานะครับไอเทมอะไรก็ได้ทุกคนอยากจะใส่ไอเทมไหนก็ไปก็ได้ขอให้มีเกาะนะครับมีเกาะมีเลือดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไอเทมประจำตัวของตัวเป่าๆอยู่แล้วก็ใส่เข้าไปให้มันมีเกาะเพิ่มขึ้นเลือดเพิ่มขึ้นให้มันอยู่นานขึ้นนะครับประมาณนี้ดีกว่าเนาะตัวนะคราวนี้แต่ว่าผมไม่แนะนำนะให้ไปลง PVP หรือไปลงพวกอารีนานะมันรับดาเมจเยอะเกินไปครับกว่าจะไปถึงตัวได้ครับไม่ตายก่อนก็อะไรสักอย่างแหละผมว่าต้องหาตัวรับดาเมจแต่ส่วนใหญ่ถ้าโซโล่น่ะมันมีโอกาสเกิดมากกว่านะครับวันนี้เราจะโซโล่ให้ดูครับผมมาพอดีเลยนี่แหละรูสเตอร์รูสเตอร์โอเคครับผมโอ้วันนี้เราจะโซโล่เดี่ยวไปเลยนะเด้งเลือดมันจะไม่ค่อยแรงค่อยๆดูไปทีละอย่างนะครับเห็นไหมมันจะโอกาสเกิดอยู่แต่ว่าเกิดช้าดอกแรกครับผมแล้วมีโอกาสไหลด้วยนะครับถ้าเกิดมันได้ไหลนี่ก็คือเจ็บเหมือนกันไหลยาวๆครับครับที่ใส่สดิตมาก็มีโอกาสกันสตันนะครับผมแต่ว่ากันตาบอดไม่ได้เนี่ยนะมันจะเกิดยากพอสมควรนะครับแต่ถ้าได้เกิดนี่ก็คือยาวนะครับขออนุญาตปรับรีให้มันเร็วขึ้นเป็นคูณ2เนี่ยมันก็จะเกิดตรงนี้ครับปืนไฟเพราะปกติผมลองดูกับเซตอื่นแล้วก็ที่ไม่ได้มากับมันนะมันก็ยังไงล่ะคือเราให้มันตีไปเรื่อยๆจนจบเกมมันก็ไม่ขึ้นไม่เกิดเลยสักทีนะครับแต่พอผมใส่ตัวนี้เข้าไปมันจะมีโอกาสเกิดมากกว่านะมันกระตุ้นมันขึ้นนะแทงมันแทงแรงอยู่แล้วครับผมแต่มีตัวนี้จะไม่ค่อยแทงแรงนะครับผมเพราะว่าที่มันไม่แทงแรงนะครับผมเพราะว่าอะไร
มันจะไม่เหมือนกับมีดตัวอื่นอย่างเช่นเปาๆนี่จะมีตัวใบปิงปองใบปิงปองนี้มันจะเพิ่มมันจะมีคริติคอลฮีทใช่ไหมช่องคริติคอลฮีทเข้ามาเพิ่มความรุนแรงคือตีขึ้นทีเลยอะโคตรแรงเลยแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีครับผมไม่มีคริติคอลฮีทนะครับก็ไม่ค่อยแรงมากลองดูนะครับอันนี้สายปืนพกเราฆ่าให้หมดครับแทงไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็เนี่ยเห็นไหมงานสวยงามมากครับไม่เกิดก็ไม่เกิดเลยไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นี่ก็จะเกิดก็เป็นเซตที่ใช้เวลานานพอสมควรครับเพราะว่าดาเมจก็ถือว่าไม่ได้แรงอะไรมากต้องแทงถึง2ครั้งดีที่มันแทงสามารถแทงได้2ครั้งชึกๆชึกๆอย่างเงี้ยมันเลยแรงสักหน่อยแต่มันแทงครั้งเดียวเนี่ยโหรอนานครับผมไปจะขาดตามนะครับมันมีสายปืนกลมันจะยิงเราเรื่อยๆดาเมจมันเลือดไหลเป็นน้ำเลยแหละเป็นการขัดจังหวะที่ดีพอจะเข้าถึงนี่เลือดเราก็หายไปเยอะมากเลยครับนี่ถึงบอกว่าต้องใส่เลือดใส่เกาะมาด้วยก็จำเป็นตรงนี้แหละครับเพราะว่าตัวสปายต้องอัพเลือดอัพเกาะอยู่แล้วบางทีมันไหลยาวอย่างนี้ก็จะเกิดแบบ5ตัว
ชุดจ้าชุดจ้าก็ตายเลยอย่างเงี้ยปืนไฟปืนไฟมันไม่เกิดมันโดนขัดจังหวะหรือเปล่าปืนไฟเผาเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราต่อด้วยอันนี้เลยแล้วกันนะเอาอะไรดีวะน้ำให้เยอะก่อนเรามาดูที่ของของฝ่ายศัตรูนะครับมันมีอะไรมาสู้กับเราบ้างมีกองกันสตรงสตันมีปืนช็อตมีไฟช็อตมีอะไรโอเคนะครับไล่จัดเลยมันใช้รีมิงตัน ECR ร้อยเรียบร้อยนี่เรียบร้อยเรียบร้อยนี่เริ่มไหลเริ่มไหลตายดอกเดียวจัดไปน้องอ้าวขอความเข้าซะงั้นมันนี่สิลูกจ๋าตายแน่นอนเอาขึ้นดิเกิดสิเกิดสิวาร์ปดิวาร์ปวาร์ปดิตั้นแหละวาร์ปอีกวาร์ปอีกจะได้ไม่เสียเวลานั่นแหละรีบวาร์ปรีบแล้วมันเสร็จงานไปตั้ง7เวฟนะโคตรไกลวาร์ปเลยวาร์ปเลยนั่นแหละวาร์ปใส่เลยถูกต้องมากเหมือนสั่งได้ปะนั่นแหละโอเควาร์ปเลยเสียเวลานั่นแหละถูกต้องเลยนะคิดมันจะนานเกินไปต้องรีบเร็วปืนมันแรงมากมันใช้มันจะเป็นบาเลตเสียงปืนนั่นหมัดแล้วมึงคอขาดแน่นอนดอกนี้ไปเลยเป็นวันช็อตที่ดูดีวันช็อตที่ดูดีเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยวาร์ปไปเลยลูกวาร์ปอีกดอกหนึ่งอีกคนนี้วาร์ปได้ไหมวาร์ปไปนานตายซะงั้นต้องวาร์ปให้หมดวาร์ปแล้วเก็บวิธีการสังหารแอสซัสซินของแท้สมมติเป็นสไตล์นั้นมาเอาดิวาร์ปมันวาร์ปหน่อยดิวาร์ปหน่อยดิวาร์ปหน่อยวาร์ปหน่อยวาร์ปหน่อยนั่นแหละวาร์ปไปเลยวาร์ปไปลูกวาร์ปไปตกไปวาร์ปไม่สวยงามได้ไงต้องวาร์ปอย่างเดียวเท่านั้นโอ้โ
วาร์ปมาใช่ไหมวาร์ปมาก็ตายหมู่โอ้ยเขาช็อตวาร์ปช็อตกูเหรอเมื่อกี้ได้ต้องวาร์ปใส่เอาปืนเสียงแม่งได้ใจมากเลยผมชอบปืนบาเลตมาเสียงดังดีอ่ะปังปังขับใส่วาร์ปใส่นั่นแหละเรียบร้อยก็ถือว่าจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคจ้าก็เป็นยังไงล่ะครับผมกับการมาสอนทริคการเล่นตัวนี้นะครับว่าการใช้Army Knife นะครับผมก็ดีนะก็ผ่านมาได้ดีนะครับสำหรับตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันใช้ได้100%มันไม่100%หรอกแต่รู้อยู่แต่มันจะเกิดขึ้นบ่อยยังไงก็ไม่รู้นะมันน่าจะผมว่ามันโอกาสเกิดขึ้นสูงกว่านะครับผมโดยปกติแล้วนะเท่าที่ดูมาว่าถ้าไปเล่นไรแบบว่าเล่นแบบว่าใช้ไอเทมตัวอื่นมาใส่ด้วยมีอาจจะมีปืนเข้ามาด้วยใช่ไหมนี่ไม่เกิดเลยไม่เห็นเกิดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ่งใส่ตัวละครเพิ่มในนี้อีกประมาณ2ตัวขึ้นไปเนี่ยไม่ค่อยเกิดบ่อยแต่เกิดได้อยู่เหมือนกันนะเกิดเหมือนกันนะครับแต่ไม่ค่อยเกิดบ่อยเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับมีอะไรสงสัยสอบถามใต้คลิปนะครับแล้วก็มีอะไรอยากแนะนำผมก็ใต้คลิปนะครับก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณครับผม